เป็นที่สงสัยกันมากในสังคมออนไลน์หลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562เตรียมจะบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายน2565โดยเฉพาะเรื่องที่ชาวบ้านกังวลกันนักกันหนาว่าหลังจากนี้ถ้าถ่ายรูปติดคนอื่นจะผิดกฎหมายนี้จริงหรือไม่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ชี้แจงว่าสามารถทำได้หากผู้ถ่ายรูปหรือคลิปไม่มีเจตนาและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกถ่ายและเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวรวมทั้งสามารถนำไปโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ได้ถ้าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่แสวงหากำไรทางการค้าและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกถ่ายโดยพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิข้อมูลส่วนตัวของเราที่ถูกนำไปใช้ในกรณีต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนหลังจากนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการเก็บรวบรวมนำไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่ทำให้ระบุตัวบุคคลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลช่องทางสังคมออนไลน์เป็นต้นแต่ก็มีข้อห้ามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อในลัทธิศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพความพิการข้อมูลสหภาพแรงงานข้อมูลพันธุกรรมข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลในทำนองเดียวกันโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลเว้นแต่เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตสุขภาพร่างกายหรือดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายโดยกฎหมายนี้ให้สิทธิ์เจ้าของข้อมูลอาทิถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบรายละเอียดสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับตนสิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิคัดค้านการรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายนอกจากนี้ยังกำหนดโทษกรณีผู้ควบคุมข้อมูลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจนทำให้เกิดความเสียหายหรือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งให้จำคุกไม่เกิน6เดือนถึง1ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทถึง1ล้านบาทส่วนผู้ล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลถ้านำไปเผยแพร่โดยขัดต่อข้อยกเว้นตามกฎหมายก็อาจเจอโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้ได้มีข้อยกเว้นให้ในกรณีเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจกรรมในครอบครัวเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐทางการคลังความปลอดภัยประชาชนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนิติวิทยาศาสตร์หรือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กิจการสื่อมวลชนงานศิลปกรรมวรรณกรรมอันเป็นไปตามจริยธรรมวิชาชีพหรือประโยชน์สาธารณะเท่านั้นสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาและรัฐสภารวมถึงคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภาดังกล่าวที่ใช้ในการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจแล้วแต่กรณีการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์รวมทั้งงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาการดำเนินการกับข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตและสมาชิกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังชี้แจงถึงกรณีติดกล้องวงจรปิดที่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนจุดที่มีกล้องด้วยว่าถ้าติดภายในบ้านก็ไม่จำเป็นเพราะติดเพื่อป้องกันอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าบ้านนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมทุกครั้งหากการใช้ข้อมูลเป็นการทำตามสัญญาใช้ที่กฎหมายให้อำนาจใช้เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายใช้เพื่อค้นคว้าวิจัยทางสถิติใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือสิทธิของตนเองทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่27พฤษภาคม2562แต่ถูกเลื่อนจนเพิ่งมีผลบังคับใช้1มิถุนายนนี้ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถยกระดับความเชื่อมั่นในมาตรฐานการจัดเก็บใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลทำให้มีขอบเขตที่ชัดเจนมีความโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตรวจสอบได้